สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดพลคนรากหญ้ายูทูบเบอร์สายลุยนะฮะพัดพลคนรากหญ้ารู้ว่าตรงไหนมีรถไถดัดแปลงพัดพลสายลุยจะลุยไปให้ถึงที่สุดนะครับวันนี้พัดพลยืนอยู่ที่บ้านป่าขาตำบลนาคำใหญ่อำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรถไถดัดแปลงของค่ายช่างวิจิตรการพืชผลแต่ว่าคันนี้เป็นฝีมือของช่างวิจิตแต่รถคันนี้ประจำการอยู่ที่บ้านนาคาที่อำเภอเคืองในอุบลนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูรถก่อนหลังจากนั้นคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูโรงงานของช่างวิจิตรการพืชผลแต่ก่อนที่จะไปชมรายละเอียดกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดผลคนรากหญ้าด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เป็นกำลังใจให้กับพัดผลคนรากหญ้าได้มีกำลังใจหาคลิปดีๆหาทางเลือกมาให้กับ FC ได้รับชมกันหลายๆทางเลือกนะครับไปเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันครับทุกคนไปกันเลยครับครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูกันเลยนะครับว่ารถไถดัดแปลงของช่างวิจิตนะฮะซึ่งเป็นช่างที่มีอายุมากคนหนึ่งของการประดิษฐ์รถไถเลยนะครับทุกคนช่างวิจิตรนี้อายุน่าจะประมาณ70กว่าๆนะผมยังไม่เคยเห็นตัวช่างจริงๆแต่วันนี้เดี๋ยวไปเจอกันวันนี้มาดูรถที่ท่านประดิษฐ์ก่อนนะครับทุกคนมาดูกันเลยฮะรูปทรงเป็นแบบไหนคันนี้ก็ได้มีการมาปรับเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มเติมกันนิดหน่อยฮะรถคันนี้ของพี่อุทิศซื้อมาก็มีการปรับเปลี่ยนก็คือขยายออกมานิดนึงนะแล้วก็ยกสูงนิดนึงนี่ระบบการประดิษฐ์ของช่างวิจิตรก็แตกต่างจากช่างอื่นๆฮะไฮดรอลิกจะมาใส่ตรงนี้ฮะตำแหน่งใส่ไฮดรอลิกของช่างวิจิตรก็ได้มาต่อข้างล่างทางท้ายแล้วก็ใช้ไฮดรอลิกเนี่ยดันขึ้นนะข้อเสียของการใช้ไฮดรอลิกติดตั้งไฮดรอลิกแบบนี้นะครับทุกคนก็คือเศษฝุ่นเศษอะไรก็จะมาเกาะตรงนี้แล้วก็จะตกตรงนี้เวลาเรายกไฮดรอลิกขึ้นลงมันจะทําให้พวกสิ่งสกปรกนะหลุดเข้าไปในได้ข้างในตรงซีนนี้ได้จะทําให้ซีนน่ะรั่วบ่อยนะฉะนั้นก็ถ้าเป็นไปได้นะก็คว่ำกระบอกไฮดรอลิกลงเพื่อให้พวกขี้ฝุ่นน่ะไม่เกาะตรงนี้นะครับทุกคนอนาคตมันจะแล้วมันก็จะใช้ได้อายุได้ยืนยาวนะครับนี่เป็นระบบเกียร์ฮะระบบเกียร์ของช่างวิจิตรออกตัวออกทั้งขวาเกียร์อยู่ทั้งขวาครับนี่มีคันนึงเนี่ยคันนี้ผมกำลังเห็นนะที่ว่าใช้เกียร์อยู่ทางด้านขวามือฮะปกติใครช่างทั่วไปผมเห็นเขาใส่ทางด้านซ้ายมือมีการเชื่อมโยงไงเกียร์ใช้ลูกเตะลูกหมากแต่ว่ามันจะออกจะหลวมมือนิดนึงนะฮะออกจะหลวมมือนิดนึงทางนี้อาจจะหลวมขันได้นะครับนี่ระบบเกียร์อยู่ฝั่งทางด้านนี้นี่เป็นระบบช่วยเลี้ยวอันนี้ก็ช่วยเลี้ยวขวานะช่วยเลี้ยวขวาตัวนั้นช่วยเลี้ยวซ้ายนะไอ้ตัวนี้เป็นอะไรนะเป็นตุ๊กติหรือเปล่าไปดูก่อนมันคืออะไรตัวนั้นตัวนี้น่าจะเป็นเบรกฮะไฮดรอลิกก็เช่นกันฮะไฮดรอลิกแฮนด์วาล์วช่างวิจิตรใช้วิธีการเอามาวางไว้ตรงนี้นะเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ต่อเชื่อมต่อตัวคันส่งคันส่งของแกนวาล์วคันจับของแฮนด์วาล์วเนี่ยไว้ตรงนี้พี่อุทิศก็บอกว่าแกจะปรับเปลี่ยนใหม่นิดนึงนะนี่คือลูกเตะนะลูกเตะคือพี่อุทิศก็บอกว่าเขาถนัดอยู่ฝั่งทางด้านนู้นคือจะใช้ขาค่อมขึ้นครับก็จะย้ายตรงนี้ไว้ฝั่งนู้นนะแต่นี่ก็คือสูตรของช่างวิจิตรนะที่ทำมาวางไว้ในตำแหน่งนี้นี่ก็เป็นคันเร่งนะเอาดู
ยางนี่ก็เป็นยางล่องสามอะยางสามล่องล่องสามสำหรับหลังคาก็ถือว่าทรงสวยนะครับหลังคาทรงสวยแล้วก็แน่นหนาด้วยนะครับโอเคเลยคันนี้นะครับช่างอุทิศซื้อมาในราคา 39,000 บาทนะครับ 39,000 บาทนี่มีอะไรบ้างมีทุกอย่างยกเว้นเครื่องอย่างเดียวนะครับยกเว้นเครื่องอย่างเดียวนะครับ 39,000 บาทไฮดรอลิกพร้อมหน้าหลังแฮนด์วาล์วพร้อมนะฮะไม่มีแต่เครื่องอย่างเดียวนะครับช่างวิจิตรทำมาในราคา 39,000 บาทนี่เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับก็หลายๆช่างหลายๆที่หลายๆจุดที่พัดพลคนรากหญ้าไปถ่ายทำมาให้กับ FC ได้รับชมกันเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับ FC นะครับว่าอยู่ใกล้ช่างไหนติดใจฝีมือฝีไม้ลายมือของช่างไหนก็ติดต่อสอบถามได้นะเดี๋ยวหมายเลขโทรศัพท์ของช่างวิจิตรผมจะวางไว้หน้าจอตลอดนะครับทุกคนครับถ้าท่านใดที่สนใจอยู่ใกล้ๆเคียงไปดูได้นะครับที่อำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหรือว่าโทรศัพท์ไปสอบถามกันก่อนก็ได้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดผลคนรากหญ้าด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ